ยค่ะจะมีคนบอกน้ำเพชรได้หรือเปล่าคะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสงสัยอะค่ะว่าป้าลูซี่นี่เป็นคนหรือเป็นลิงเหรอคะส่วนใหญ่เข้าใจกันว่าเป็นคนใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยป้าลูซี่คือลิงพันธุ์หนึ่งนะคะที่อยู่ในตระกูลออสตราโลพิเทคุสอัลฟาเรนซิสชื่อเรียกยากไหมคะมีชื่อสั้นๆไหมคะไม่มีค่ะอันนี้เป็นตระกูลของเขาที่เขาอยู่นะคะซึ่งลูซี่เนี่ยนะคะความจริงแล้วเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเป็นเสมือนบรรพบุรุษของมนุษย์แต่เราก็ไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นต้นกำเนิดจริงหรือเปล่านะคะเป็นแค่ความเชื่อแค่นั้นเองนะคะเรารู้หรือเปล่าว่าซากฟอสซิลของลูซี่เนี่ยเขาขุดพบได้จากที่ไหนอะไรเนอะประเทศเอธิโอเปียนะคะซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาขุดเจอนะคะในปีพ.ศ. 2517นะคะซึ่งก็นับจากช่วงนั้นมาถึงช่วงนี้ก็นานแล้วเนาะ30กว่าปีแล้วนะคะเขาพอกับอายุป้าก็เลยค่ะป้าเขาอายุ3ล้านกว่าปีมาแล้วนะคะอายุเยอะมั้ยคะเยอะมากเลยค่ะแล้วก็แก่มากด้วยแล้วในส่วนประกอบของป้าลูซี่ตัวจริงอะค่ะเขามีอะไรหรือเปล่าคะในตัวเขาส่วนประกอบจริงๆที่เขาขุดพบเจอเนี่ยก็เป็นแค่ซากฟอสซิลนะคะที่มันแข็งจนกลายเป็นหินแล้วนะคะแล้วน้องน้ำเพชรรู้หรือเปล่าว่าที่เราเรียกว่าป้าลูซี่ลูซี่เนี่ยชื่อนี้ได้มาจากไหนไม่ทราบค่ะทำไมเขาอายุตั้ง3ล้านกว่าปีแล้วแต่ยังมีคนรู้จักชื่อเขาด้วยรู้ไหมคะชื่อลูซี่เนี่ยนะคะก็ได้มาจากเพลงของ The Beatles ค่ะ Lucy in the Sky with the Diamondซึ่งในช่วงขณะที่เขามีการขุดพบตัวนี้ล่ะค่ะเขาก็ทีมนักวิจัยเขาได้มีการฟังเพลงนี้บ่อยๆของ The Beatles นะคะเขาก็เลยนำชื่อนี้มาตั้งเป็นชื่อลูซี่จนปัจจุบันนี้ป้าลูซี่ของเราก็ได้ชื่อนี้ไปโดยปริยายก็คือนึกว่ามีคนรู้มาก่อนแล้วก็มาตั้งเป็นชื่อไม่ใช่ค่ะอันนี้ได้มาจากทีมนักวิจัยที่เขาขุดพบในช่วงเวลานั้นนะคะแล้วลูซี่เนี่ยไม่ได้มีแค่ชิ้นงานนี้ชิ้นงานเดียวนะคะยังมีในส่วนของชิ้นงานด้านบนอีก2ชิ้นนะคะเพราะตรงชิ้นงานเนี้ยเขาจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ซึ่งที่เราเห็นอยู่ด้านบนนะคะเขาเรียกว่าเครื่องร่อนลีโอนาร์โดดาวินชีลีโอนาร์โดดาวินชีเป็นชาวอิตาลีเกิดที่เมืองวินชีในวันที่15เมษายนคริสตศักราช1452และเสียชีวิตลงที่เมืองออมบัวในวันที่2พฤษภาคมคริสตศักราช1519เป็นอัจฉริยะบุคคลที่มีความสามารถหลากหลายเป็นทั้งสถาปนิกแบบเรเนซองส์นักดนตรีนักกายวิภาคนักประดิษฐ์วิศวกรประติมากรนักเลขาคณิตนักวาดภาพดาวินชีมีงานศิลปะที่มีชื่อเสียงหลายชิ้นเช่นพระกริยาหารมื้อสุดท้ายและโมนาลิซางานของดาวินชียังสร้างคุณประโยชน์กับวิชาการวิภาคศาสตร์ดาราศาสตร์รวมถึงวิศวกรรมโยธาด้วยความที่เป็นบุรุษที่มีจิตวิญญาณที่รักในศาสตร์หลายแขนงเลโอนาร์โดทำให้เกิดจิตวิญญาณของสหวิทยาการในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนอกเหนือจากผลงานศิลปะและเทคโนโลยีหลายอย่างดาวินชีนั้นดูเหมือนจะเป็นนักพัฒนาอาวุธและวิทยาการทหารด้วยหลักฐานก็คือในสมุดบันทึกของดาวินชีได้ร่างวาดรูปอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับการสงครามหลายอย่างเช่นก๊าซพิษระเบิดนาปาล์มเรือรบมนุษย์กบการสร้างปืนใหญ่เครื่องจักรไอน้ำเรือดำน้ำเฮลิคอปเตอร์ร่มชูชีพรถถังเครื่องปรับอากาศเกลียรูปเกลียวใบพัดเครื่องบินเขาเขียนภาพและคิดสร้างอุปกรณ์เหล่านั้นในขณะที่ชาวโลกยังไม่รู้จักอุปกรณ์ที่ว่านี้เลยจนกระทั่งอีก450ปีต่อมาเทคโนโลยีปัจจุบันจึงสามารถทำได้เครื่องร่อนภายในคลังจินตนาการอันไม่มีที่สิ้นสุดของดาวินชีนั้นมีเครื่องกลบินได้รวมอยู่ด้วยเป็นจำนวนมากรวมถึงเครื่องร่อนซึ่งตรงบริเวณปีกมีแผ่นบังคับเปิดปิดควบคุมทิศทางได้หรือที่ปัจจุบันเรียกว่าแฟลปและในตัวเครื่องร่อนยังมีเกียร์ควบคุมความเร็วที่นั่งติดอยู่ด้วยซึ่งก็เป็นต้นแบบนะคะของเครื่องบินในยุคปัจจุบันใช่ค่ะ
ส่วนที่เราเห็นด้านบนสุดเลยนะคะก็เป็นการกู้ดาวเทียมสื่อสารนะคะของทีมปฏิบัติการ A51 นะคะที่ขึ้นไปกับกระสวยอวกาศ Discovery นะคะเพื่อไปนำดาวเทียมดวงนั้นเนี่ยกลับไปยังพื้นโลกก็คือ2 อย่างนี้ก็คือพัฒนาการมาจากป้าลูซี่ใช่ไหมคะ2 อย่างนี้ไม่ได้พัฒนาการมาจากป้าลูซี่ค่ะแต่ด้วยวิวัฒนาการที่มันกล้ากระโดดจึงทำให้มีวิวัฒนาการพวกนี้ขึ้นมานะคะค่ะจากการที่ได้ฟังข้อมูลที่พี่ให้ไปเมื่อกี้เนี่ยเราได้อะไรจากตัวนี้บ้างเอ่ยก็ได้ความรู้ว่าป้าลูซี่อะค่ะเขาเชื่อกันว่าเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์แล้วก็ตั้งแต่มีเทคโนโลยีเข้ามาก็จะทำให้มนุษย์เนี่ยบินได้แล้วก็ออกนอกโลกได้เลยค่ะใช่ค่ะจากที่น้องน้ำเพชรพูดมาเนี่ยก็ถูกต้องเลยนะคะว่าวิวัฒนาการของเราเนี่ยก็เริ่มก้าวกระโดดขึ้นหลังจากที่วิวัฒนาการต่างๆเข้ามาจากมนุษย์ธรรมดาเดินดินนะคะเริ่มมีความเพ้อฝันนะคะจนบินออกนอกโลกได้ในปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะค่ะก็ต้องขอบคุณพี่พัดมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับช่วงหน้าจะมีอะไรไปติดตามกันเลยค่ะ